รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลาสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนกับแพรวปาริดาหงส์กระจ่างค่ะคุณผู้ชมคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะแพรวเชื่อว่าคุณผู้ชมแทบจะทุกคนเลยค่ะคงจะเคยประสบกับปัญหาเครียดใช่ไหมคะอาจจะเครียดจากการทำงานเครียดจากภาระค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเครียดกับเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะซึ่งสภาวะปัญหาเหล่านี้นะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการเครียดหรือว่าจิตตกนั่นเองแล้วก็ทำให้จิตใจของเราขาดสมดุลค่ะคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำว่าการรักษาสมดุลของร่างกายแต่ว่าการรักษาความสมดุลเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวนะคะจิตใจของเราก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะถ้าเกิดว่าจิตใจของเราขาดการสมดุลแล้วเนี่ยการทำงานต่างๆในร่างกายของเราก็จะเกิดการบกพร่องค่ะทำให้เกิดโรคแล้วก็อาการต่างๆตามมานั่นเองค่ะการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งต้องเริ่มจากการดูแลตั้งแต่ภายในนั่นเองค่ะนั่นก็คือการปรับสมดุลจิตค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงปิยนุชรักพาณิชย์ค่ะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแบบผสมผสานและผู้อำนวยการส่วนสุขภาพอรุณมาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องนี้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะค่ะคุณหมอคะสมดุลจิตคืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะร่างกายกับจิตใจนะคะอาจจะแบ่งง่ายๆนะคะร่างกายก็ต้องการความสมดุลจิตใจก็ต้องการความมีสมดุลเช่นเดียวกันนะคะคือเราจะพอรู้ค่ะนะคะโดยที่ไม่ต้องวัดอะไรเราก็จะรู้วันนี้รู้สึกสบายใจนะคะแสดงว่าจิตนั่นแหละมันมีความสมดุลของจิตใจเราบังเกิดขึ้นแล้วนะคะบางวันอาจจะรู้สึกหงุดหงิดโมโหนอนไม่หลับนะคะหรือบางทีอาจจะรู้สึกวิตกกังวลอย่างนี้คือความสมดุลมันเปลี่ยนไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในเมืองไทยนับถือศาสนาพุทธอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะค่อนข้างคุ้นเคยกับดีกันดีกับการดูแลจิตใจนะคะยกตัวอย่างเช่นการนั่งสมาธิการสวดมนต์จริงๆทุกศาสนามักจะมีนะคะเรื่องการสวดมนต์พวกนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วก็สงบนะคะแต่บางทีมันเป็นนามธรรมใช่ไหมคะพูดแล้วนึกไม่ออกว่าเออมันยังไงกันน้อนะคะอันนี้ว่าการปรับสมดุลจิตที่วันนี้เราจะมาคุยกันเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้หลักของการทำให้จิตใจเราอยู่ในสภาพที่นิ่งแล้วก็สงบเนี่ยคุณหมอคะสมดุลจิตคืออะไรคะค่ะคือเวลาเราพูดถึงร่างกายโดยรวมนะคะ ค่ะอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นร่างกายกับจิตใจเนาะค่ะทีนี้ร่างกายก็ต้องการความสมดุลนะคะซึ่งในรายการผมพูดอยู่เยอะแหละรับประทานอาหารเพียงพออะไรเงี้ยนะคะแต่เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากกว่านั้นนะคะจิตใจของคนเราเองเนี่ยก็ต้องการความสมดุลเช่นเดียวกันนะคะซึ่งบางทีเราจะรู้ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีเครื่องมือวัดอะไรนะคะว่าเราตอนนี้จิตใจเรารู้สึกดีนะคะอะไรที่เรารู้สึกดีสบายใจนั่นแหละค่ะมันมีสมดุลของมันนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าวันนี้หงุดหงิดโมโหนะคะวิตกกังวลนี่คือจิตเราไม่สมดุลนะคะทีนี้เนี่ยการที่จะให้มันกลับมาสู่สภาพสมดุลได้เนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยนะคะเหมือนกับเป็นโรคบางทีก็ต้องกินยาเงี้ยนะคะหรือต้องปรับอะไรบางอย่างนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันมีวิธีการปรับสมดุลจิตของเราได้นะคะค่ะค่ะอย่างเช่นอะไรคะคุณหมอค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอย่างคนไทยเราเองเนี่ยค่ะเราจะค่อนข้างคุ้นเคยนะคะว่าการทำให้จิตใจเราสบายสงบนะคะอย่างเช่นการนั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะคะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งเราอาจจะทำกันโดยถูกสั่งสอนในวัฒนธรรมวิธีการดำเนินชีวิตเราเป็นเวลานานนะคะ
ถือว่าเป็นอะไรที่อยู่กับเรามาเป็นเวลานานนะคะแต่ว่าตะวันตกเขาไม่ใช่นะคะนั้นเขาก็เลยเอาไปศึกษาว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะคะที่เรานั่งสมาธิทำอะไรวิปัสสนาอะไรต่างๆมันเกิดอะไรกับสรีระร่างกายเราบ้างแล้วก็ปรากฏว่าผลออกมาก็คือมันไปในทางที่ดีหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะที่เราจะนำมาใช้ในการปรับสมดุลจิตนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะในการที่ว่ามาจากการศึกษาวิจัยในเรื่องของการฝึกหายใจฝึกกำหนดสมาธิอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายเราอย่างไรนะคะหรืออย่างการสวดมนต์นะคะก็จริงๆแล้วก็เหมือนกึ่งๆกับสมาธินะคะคือทำให้มีจิตใจเนี่ยอยู่จดจ่อกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็พวกนี้แหละค่ะทำให้จิตใจเราอยู่ในสภาวะที่เข้าสมดุลได้ดีขึ้นนะคะก็คือเป็นการฝึกจิตของเราให้นิ่งนั่นเองค่ะบางทีมันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะแต่เราไม่รู้ว่านี่เป็นการฝึกจิตใจของเราค่ะและอย่างที่ปัญหาที่หลายคนประสบนะคะทำให้เกิดภาวะเครียดจริงๆแล้วอาการเครียดนี่คือส่งผลเสียต่อร่างกายของเรามากมายแค่ไหนคะโรคเรื้อรังเนี่ยหลายชนิดนะคะบางงานวิจัยเนี่ยบอกเลยว่าเกินสาเหตุเกือบครึ่งนึงเนี่ยของสาเหตุเนี่ยมาจากภาวะเครียดของเรานะคะซึ่งบางทีมันก็สะสมไม่รู้ตัวเช่นอะไรบ้างใช่ไหมคะอย่างเช่นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยก็มีผลเกี่ยวเนื่องกับความเครียดของเราเองนะคะทำให้ระบบการนำน้ำตาลไปใช้ฮอร์โมนที่นำน้ำตาลไปใช้อะไรมันเสียไปนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะหรือว่าภาวะอ้วนนะคะนี่ก็เกี่ยวนะคะแล้วก็โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องก็เกี่ยวปวดเรื้อรังนะคะจะเห็นว่าโรคที่ปัจจุบันเราเจอเยอะๆเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากความเครียดนะคะทีนี้ความเครียดมันก่อให้เกิดอะไรนะคะบางทีเนี่ยเรานึกว่าเครียดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราไปสังเกตดูดีๆเนี่ยบางคนเครียดแล้วระบบย่อยอาหารผิดปกตินะคะระบบในวันนี้ท้องอืดไม่ย่อยเครียดนะคะก็เป็นผลต่อเนื่องแล้วเป็นวันเดียวไม่เป็นไรค่ะถ้าเราสามารถแก้ไขภาวะนี้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็หายไปไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่คนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทำได้คือเครียดสะสมเรื้อรังระบบย่อยอาหารก็เสียระบบความดันโลหิตนะคะเวลาเราเครียดหรือว่าเวลาเราหงุดหงิดโมโหกุ้มใจอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะอัตรากระเต้นหัวใจก็จะเปลี่ยนความดันโลหิตก็จะเปลี่ยนนะคะระบบการเต้นหัวใจเนี่ยก็จะผิดจังหวะไปได้นะคะซึ่งสะสมนานๆเข้าก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพนะคะทีนี้ข้างในซึ่งบางทีเราไม่รู้ก็คือฮอร์โมนนะฮอร์โมนกับความเครียดที่มันเกี่ยวเนื่องกับความเครียดนะคะจะถูกกระตุ้นจะหลั่งอยู่ตลอดเวลาฮอร์โมนที่เกี่ยวเนื่องความเครียดก็จะไปกระตุ้นระบบของร่างกายนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะคะถ้าเกิดแรกๆก็โอเคแล้วค่ะแต่ว่าถ้าต่อเนื่องนานมันก็จะก่อให้เกิดภาวะต่อเนื่องอย่างเช่นอ่อนเพลียนะคะล้าฮอร์โมนผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นเช่นว่าโรคภัยไข้เจ็บมากมายค่ะที่มาจากความเครียดเรื้อรังนะคะเห็นชัดๆคือนอนไม่หลับแค่นอนไม่หลับอย่างเดียวก็แย่แล้วค่ะนะคะร่างกายก็เสียสมดุลต่างๆไปมากมายเลยและอาการเครียดค่ะคุณหมอคะมันส่งผลเข้าไปถึงระบบการทำงานต่างๆในร่างกายของเราได้ยังไงเยอะเลยค่ะเมื่อกี้ที่ลองยกตัวอย่างดูนะคะเราลองยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะคะอ่อนเพลียเรื้อรังเนี่ยจะพบได้บ่อยนะคะคือฮอร์โมนที่เกี่ยวเนื่องกับความเครียดเวลาร่างกายเราเนี่ยประสบกับความเครียดนะคะก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าคอร์ติซอลนะคะฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่ดีนะคะนะคะมันเป็นฮอร์โมนที่ต้องหลั่งออกมาเพราะว่าให้ร่างกายเราให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะลุกไปทำนู่นทำนี่ได้เป็นฮอร์โมนที่ทำให้อลเลิร์ทอะค่ะนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเราจะคงจะเคยได้ยินแบบอย่างเช่นบ้านไฟไหม้แล้วสามารถยกตู้เย็นได้อะไรเงี้ยค่ะมันเกิดภาวะเครียดฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งขึ้นมาก็จะให้พลังกับเราสามารถไปทำอะไรก็ได้ที่มันแบบใช้พลังผิดปกตินะคะแต่ลงนานๆทีไม่เป็นไรไงคะคุณแพรวถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆทุกวันเวลาหลายรอบเนี่ยมันไม่ไหวฮอร์โมนตัวนี้มันจะถูกกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกจนกระทั่งระดับนึงแล้วเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้ก็จะเริ่มหลั่งน้อยลงมันหมดนะคะเราเรียกว่าเกิดภาวะต่อมหมวกไตล้านะคะต่อมหมวกไตล้าก็คือต่อมหมวกไตคือต่อมในร่างกายที่หลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะพอมันล้าปุ๊บเนี่ยคราวนี้กระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีพลังไปทำนู่นทำนี่นะคะก็จะเกิดภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังซึ่งจะเจอเยอะในสังคมปัจจุบันนะคะอ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เนื่องมาจากความเครียดนะคะอันนี้ยังไม่ได้ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเลยนะเพียงแต่ว่าโอ้ทำไมเราไม่มีแรงไปทำอย่างอื่นคนอายุน้อยๆก็เป็นนะไม่ใช่อายุต้องอายุมากนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพอมันสะสมเรื้อรังไปอย่างเงี้ยก็จะเกิดอย่างอื่นเยอะแล้วนะคะเช่นโรคที่เมื่อกี้พูดมาซึ่งเป็นโรคร้ายแรงเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเบาหวานความดันไขมันอย่างเงี้ยน่ากลัวโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยนะคะโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปวดเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะ
นอนไม่หลับเป็นเวลานานพวกนี้เป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแบบรุนแรงทั้งสิ้นค่ะค่ะปัญหาต่างๆนะคะหรือแม้แต่สภาพจิตใจของเราเองเนี่ยจริงๆแล้วเราเองก็อาจจะไม่สามารถควบคุมได้เลยโดยเฉพาะการอาการเครียดบางคนเครียดแล้วอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่านี่เราเครียดอยู่นะค่ะเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอมันยากเนาะนะคะเพราะว่ามันไม่แสดงออกมาให้เห็นแบบชัดเจนนะคะว่าอย่างนี้เขาเรียกเครียดไม่เครียดส่วนใหญ่มาไม่เครียดทั้งนั้นแหละค่ะพวกที่ทำงานหนักๆหมอไม่เห็นเคยบอกเครียดเลยถามก็บอกไม่เครียดแต่ถ้าลงไปลึกเนี่ยมันเริ่มเกิดอาการของเครียดเรื้อรังตามมาแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่ามันเกิดภาวะอะไรกับร่างกายเราว่าเราจะฝึกมันได้ยังไงเนี่ยนะหมอจะแบ่งระบบประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเป็น2ระบบละกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆขึ้นนะคะระบบประสาทที่ควบคุมกับร่างกายเราเนี่ยนะคะระบบที่เราควบคุมได้กับระบบที่เราควบคุมไม่ได้หมายความว่าเราสั่งมันไม่ได้นะคะระบบที่ควบคุมได้เนี่ยนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นระบบควบคุมกล้ามเนื้อเงี้ยค่ะเราจะควบคุมได้กำมือยกแขนอะไรเงี้ยนะหลับตาพวกเนี้ยนะคะถือเป็นระบบประสาทที่ควบคุมร่างกายที่สั่งได้ค่ะอีกกลุ่มนึงสั่งไม่ได้เราเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัตินะคะระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยนะคะก็คือระบบที่ควบคุมเกี่ยวกับต่อมทั้งหลายแหล่ที่เมื่อกี้เราพูดมาค่ะนะคะควบคุมเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจควบคุมเกี่ยวกับการทำงานของระบบขับถ่ายนะคะอะไรที่เราสั่งมันไม่ได้ค่ะมันทำกับมันเองโดยอัตโนมัตินะคะจะเห็นว่าระบบพวกนี้แหละค่ะจะเกี่ยวเนื่องกับจิตใจเราค่อนข้างเยอะนะคะตัวระบบประสาทอัตโนมัติก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะคะแบ่งเป็นเขาเรียกว่าพาราซิมพาเทติกและก็ซิมพาเทติกนะคะหมอแบ่งง่ายๆถ้าจะพูดเข้าใจก็คือเป็นหยินกับยางนะคะอย่างหนึ่งรวดเร็วนะคะถูกกระตุ้นแล้วก็จะทำหัวใจเต้นเร็วความดันขึ้นสูงแอคทีฟว่างั้นนะคะอีกแบบหนึ่งจะเป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่ช้าๆเบื่อยๆนะคะเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารความสุขสบายนะคะซึ่งทั้งสองอย่างต้องทำงานประสานกันแบบไหนเป็นพาราซิมพาเทติกแบบไหนเป็นซิมพาเทติกพาราซิมคือพวกสบายๆนะคะจะทำให้หัวใจเต้นช้าลงความดันลดลงแต่จะเกี่ยวเนื่องกับระบบย่อยนะคะเหมือนตอนเราสบายๆกินอาหารอยู่นี่ค่ะพาราซิมพาเทติกจะเด่นแต่อีกระบบหนึ่งตรงกันข้ามคือซิมพาเทติกจะเด่นเวลาที่เราต้องการไปทำนู่นทำนี่แอคทีฟอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะเด่นซึ่งมันต้องมีทั้งสองระบบและทั้งสองระบบนี่ต้องสมดุลกันนะคะแต่ทีนี้คุณแพรลองนึกดูถ้าเราอยู่ในภาวะที่เราเครียดตลอดเวลาใช่ไหมถูกกระตุ้นอเลอร์ตลอดเวลาตัวไหนจะเด่นล่ะคะเนี่ยตัวซิมพาเทติกก็จะเด่นเขาก็จะเด่นของเขาอยู่เรื่อยนะคะก็ถูกกระตุ้นกระตุ้นมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ในขณะไอ้ตัวพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวกับสบายพักผ่อนค่ะเขาก็แทนที่มันจะเท่ากันมันก็จะค่อยลงมาอย่างนี้ปัญหาจะเกิดก็ต่อเมื่ออินี่สูงอินี่ต่ำอย่างนี้นานๆเข้าค่ะเกิดความไม่สมดุลของจิตใจเกิดขึ้นนะคะเกิดจาก2ตัวนี้นี่เองใช่ค่ะนะคะค่ะคุณหมอคะแล้วการที่เราจะไปปรับสมดุลจิตนี่คืออะไรคะการไปปรับสมดุลจิตก็คือการปรับให้ระบบสองอันนี้เอาอธิบายง่ายๆนะคะจริงๆมันเยอะอธิบายได้เยอะแต่ปรับง่ายคือปรับให้สองอันเนี้ยระบบซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกกลับมาอยู่ในระดับสมดุลเท่ากันอย่างน้อยก็พอๆไม่ใช่อินี่โด่งขึ้นมาอันเดียวเนี้ยนะคะก็ไม่ดีนะก็ต้องให้เข้าๆพอๆกันร่างกายมันถึงจะไปได้ด้วยดีนะคะค่ะและการปรับสมดุลจิตของคุณหมอนี่คือเหมือนกับที่คุณหมอบอกตอนต้นไหมคะว่าคือการนั่งสมาธิการสวดมนต์เหมือนกันไหมคะจริงๆถ้าเราไปดูงานวิจัยเนี่ยหนึ่งในการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นหนึ่งในการที่ปรับให้ระบบสองระบบนี้ให้เข้าสู่สภาพปกติแล้วค่ะนะแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พอจับต้องได้หน่อยค่ะนะคะไม่ใช่ว่าบอกว่าเอาไปนั่งสมาธิบางคนก็แบบเฮ้ยอะไรสมาธิไม่เคยทำมาก่อนเลยอะไรเงี้ยนะคะนี่เราก็จะมีวิธีการฝึกนะคะเพื่อให้เป็นการดูและมีการฝึกและการฝึกในที่นี้คือฝึกแล้วต้องเห็นด้วยเพื่อที่ว่าคนไข้หรือผู้ที่ได้รับการฝึกเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องไหมมันระบบสองระบบนี้กลับเข้าที่จริงหรือเปล่านะคะซึ่งการนำระบบของร่างกายเนี่ยมาใช้ในการฝึกต่างๆเนี่ยนะคะเราใช้เราทางการแพทย์เรียกว่าไบโอฟีดแบ็กนะคะไบโอฟีดแบ็กคืออะไรไบโอฟีดแบ็กก็คือการนำสรีระของร่างกายระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยที่เรามีตามธรรมชาติเราเนี่ยนะคะเอามาวัดให้เห็นแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์นะคะยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิของร่างกายเรามีอยู่แล้วเนาะเรามีอุณหภูมิเราอยู่แล้วเราก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดนะคะอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เป็นการแล้วก็เอามาดูก็เป็นการที่เอาอุณหภูมิร่างกายเนี่ยวัดออกมาแล้วดูได้นะคะตรงเนี้ยเราเรียกว่าไปอุปแบบหรือบางทีเอามาฝึกทำอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราใช้การหายใจนะคะเป็นซึ่งเป็นการเป็นสรีระของเราอยู่แล้วที่เราทำตามปกติอยู่แล้วเอามาใช้ในการฝึกเพื่อปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะเป็นการฝึกแบบไบโอฟีดแบ็กอย่างหนึ่งนะคะในที่นี้ก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฝึกเขาเนี่ยเราจะเข้าใจคือการฝึกหายใจนั่นเองฝึกหายใจมีหลายเทคนิคนะคะแต่เทคนิคที่ง่ายแล้วก็ที่จะแสดงให้เห็นวันนี้เป็นการฝึกหายใจนะคะเข้าออกเนี่ยแหละค่ะ6ไซเคิลภายในหายใจที่เหมาะสมนะคะเข้าออกคือ6รอบภายใน1นาทีก็คือหายใจเข้าหายใจออก6รอบ6ครั้ง6ครั้งก็คือเข้าออกเนี่ยก็คือ10วินาทีต่อครั้งเนี่ยนะคะเขามีการศึกษามาแล้วละว่าการสรีระวิทยาของการหายใจระดับนี้เนี่ยจะทำให้ระบบการระบบประสาทอัตโนมัติทั้ง2อันเนี้ยเข้าสู่สมดุลได้นะคะฟังดูไม่ยากนะฟังดูไม่ยากค่ะแต่ว่าต้องการการฝึกวิธีการไบโอฟีดแบคที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็การฝึกอินเนอร์บาลานซ์เทรนนิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยนะคะก็มีงานวิจัยสนับสนุนนะคะว่ามันสามารถที่จะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทั้ง2ระบบเนี่ยกลับเข้าสู่สมดุลได้นะคะโดยเขาก็จะเริ่มวิจัยมาจากการฝึกหายใจนะคะการนั่งสมาธินี่แหละนะคะแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปดูว่าในระหว่างที่เราหายใจเนี่ยนะคะการเต้นของหัวใจเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเราฝึกอย่างสม่ำเสมอนะคะในที่นี้เนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีขั้นตอนที่กราฟเนี่ยจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีเขียวแรกเนี่ยเวลาที่เราฝึกแล้วมันยังไม่ค่อยสม่ำเสมอระบบการหายใจยังไม่ค่อยดีนะคะมันก็จะอยู่ตรงสีแดงเนี่ยนะคะซึ่งเขารู้ได้ไงว่ามันสีแดงนะคะเขาจะไปจับอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะซึ่งมันจะมีตัวย่อยของมันลงไปอีกนะคะทางการแพทย์เรียกว่าขอใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะเรียกว่า heart rate variability คือการแกว่งของการเต้นของหัวใจซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีมากน้อยไม่เท่ากันยิ่งมีมากยิ่งดีถ้ามีมากถึงจะดีมีมากยิ่งดีแสดงถึงความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติของเรานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราฝึกแรกเนี่ยหรือคนฝึกไม่เคยฝึกหรือทำไม่ได้ดีเนี่ยก็จะอยู่ตรงสีแดงแสดงว่าการแกว่งของหัวใจหรือ heart rate variability เนี่ยยังไม่ดีนะนะคะเมื่อฝึกไปสักระยะหนึ่งนะคะฝึกหายใจไปสักระยะหนึ่งมีการตั้งจิตมั่นหรือว่าคอนเซนเทรตกับการหายใจนี้แล้วเนี่ยตัวกราฟที่จากแดงก็จะกลายเป็นเหลืองแล้วก็จะกลายเป็นเขียวตรงเขียวเนี่ยแหละค่ะก็ไม่ใช่อยู่ดีๆมันออกมาเขียวนะเขาต้องเอาไปผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์วิจัยในระหว่างที่เราหายใจนะคะว่าไอ้การแกว่งของการเต้นหัวใจเราเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ดีขึ้นหรือเปล่า มันถึงจะออกมาเป็นสีเขียวได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่เราสามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้ว่าเวลาเราฝึกแบบเนี้ยระบบประสาทอัตโนมัติที่เราอธิบายกันมาทั้งหมดเนี่ยมันสมดุลขึ้นได้นะคะด้วยการฝึกนี้นะคะถ้าอย่างตอนแรกเราอาจจะได้ยินว่าการไปนั่งสมาธิการไปสวดมนต์อาจจะยังเป็นนามธรรมอยู่แต่ของการมาที่นี่คือเราเห็นถึงภาพแล้วว่าการที่เราฝึกหายใจแบบนี้เนี่ยมันออกมาทำให้ร่างกายของเรามีสมดุลเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วกว่าที่จะสีแดงมาเป็นสีเขียวได้ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วแต่คนมากเลยค่ะนะคะแล้วแต่คนมากเลยบางคนเนี่ยอย่างหมอเคยมีคนไข้บอกว่าโอ้โหนั่งสมาธิมาทุกวันนั่งมาเป็นเวลานานแต่จิตหมอบอกลองมาทำอันนี้ดูซิที่เรานั่งมาเป็นยังไงแล้วก็แดงอยู่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันได้ประโยชน์นะคะหมอว่าแล้วจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอามาพูดว่าได้ประโยชน์เพราะว่าในงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยนะคะมีการศึกษาในคนไข้ความดันโลหิตสูงลดความดันโลหิตได้นะคะคนไข้ที่อยู่ในภาวะเครียดลดความเครียดได้นะคะแล้วก็คนไข้ที่มีภาวะปวดเรื้อรังนะคะหรืออ่อนเพลียเรื้อรังนะคะนี่เป็นหนึ่งในการรักษาปวดเรื้อรังปวดเรื้อรังค่ะเพราะว่าปวดเรื้อรังส่วนใหญ่แล้วส่วนหนึ่งมาจากความเครียดถ้ามองย้อนกลับไปหลายๆโรคนะคะอย่างเช่นโรคปวดเรื้อรังที่เรียกโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เรียกว่าไฟโบรไมอัลเจียนะคะจะเป็นปวดเรื้อรังแบบเป็นเยอะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในกลุ่มที่มีอ่อนเพลียเรื้อรังที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังนี่เป็นหนึ่งในการรักษาค่ะนะคะเป็นวิธีแบบธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้ยานะคะแล้วนอกจากวิธีนี้แล้วที่นี่ยังมีขั้นตอนอื่นๆอีกด้วยไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วหมอจะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะ
นอกนั้นจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายกุมารซึ่งเราเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปรับจิตใจเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องทำอย่างนี้แล้วหมอใช่เริ่มอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทำไปตลอดนะคะการฝึกสมดุลจิตหรือว่า inner balance เนี่ยนะคะก็คือควรจะมาฝึกกับผู้เชี่ยวชาญในการฝึกเอางี้ดีกว่านะคะประมาณสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการบ้านให้ไปทำค่ะแล้วก็ต้องทำสม่ำเสมอนะทำสม่ำเสมอฝึกเองที่บ้านนะคะแล้วก็มีตัวชี้วัดมีเครื่องมือชี้วัดนะคะทำสม่ำเสมอทุกวันวันอาจจะวันละ3นาที5นาทีอะไรเงี้ยนะคะ10นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นความคืบหน้านะคะแล้วเราก็ไปทำต่อเนื่องได้นะคะการบ้านนี่ให้กลับไปทำที่บ้านแอบบอกได้ไหมคะว่าคืออะไรจะมีหลายเทคนิคนะคะในบางคนเนี่ยการฝึกนั้นอาจจะง่ายถ้าเกิดเขาจินตนาการเรามีเครื่องมือนะคะมีเครื่องมือเป็นเครื่องมือแบบกลับไปทำที่บ้านนะคะนะคะกับแบบที่ถ้าไม่ใช้เครื่องมือก็คือเขาจินตนาการการหายใจตามไซเคิลที่เห็นภาพอยู่นะคะหรือบางคนต้องใช้วิธีการกำหนดจิตภาพในจิตใจนะคะคนที่ฝึกเป็นนักจิตวิทยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคหลายอย่างนะคะเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้ผลดีนะคะถ้าทำเสมอๆมันเหมือนอะไรอะคะการออกกำลังใจอย่างเงี้ยมันก็เหมือนออกกำลังร่างกายอะเมื่อไหร่หยุดความเชี่ยวชาญหรือว่าความแข็งแรงหรือความสมดุลก็จะหายไปเหมือนออกกำลังกายอะค่ะเราออกไม่สม่ำเสมอเราออกแล้วเราหยุดไปเป็นปีมันก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันต้องทำสม่ำเสมอนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อมีการฝึกมีคนทำฝึกให้เห็นภาพชัดเจนอาจจะดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันคนที่ทำฝึกอยู่แล้วนะคะทำสมาธิอยู่แล้วนั่งวิปัสสนาอยู่แล้วนะคะก็อาจจะดีอยู่แล้วก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่ทำให้จิตใจของเราสมดุลนะคะนอกจากจะมีการออกกำลังกายแล้วต้องออกกำลังใจด้วยออกกำลังใจด้วยค่ะคือต้องทำให้จิตใจของเขาเนี่ยกลับเข้าสู่สมดุลและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มากค่ะบางคนเนี่ยนะคะพอเกิดภาวะเครียดก็อาจจะไปพึ่งเข้าไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่พอกลับออกมาอาจจะไม่ได้เห็นผลสักเท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าการยังไงก็แล้วแต่เนี่ยร่างกายของเราหรือว่าสภาวะจิตใจของเราอาจจะยังไม่คงที่ดีนักก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันใช่อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะถ้าอย่างในกรณีอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะทำไมมันขึ้นลุ่มๆดอนๆบางทีมาดูค่ะว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีตัวชี้วัดบางทีจะง่ายกว่านะคะมีตัวชี้วัดนึกภาพออกใช่ไหมคะ คือเราเห็นอะว่าเราสิ่งที่เราทำแล้วดีขึ้นไหมนะคะสำหรับประโยชน์ของคนที่จะมาที่นี่แล้วก็มาปรับสมดุลจิตใจคืออะไรคะมีตั้งแต่ป้องกันเอางี้ดีกว่านะคะป้องกันในที่นี้ก็คือใครที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองจิตใจไม่ค่อยดีแล้วหรือสุขภาพร่างกายเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะที่หมอจะเจอได้บ่อยคือพวกอ่อนเพลียเรื้อรังเนี่ยค่ะก็จะเป็นอายุน้อยด้วยนะไม่ใช่อายุมากอยู่ในวัยทำงานอายุน้อยนะคะอ่อนเพลียผิดปกตินะคะตื่นเช้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าแม้จะนอนพอก็ไม่อยากลุกขึ้นไปทำงานอย่างเงี้ยนะคะหาอะไรก็ไม่เจอตรวจร่างกายก็ไม่เจอนะคะพวกเนี้ยค่ะมาแล้วก็ฝึกปรับจิตใจนะคะก็บางทีก็ดีขึ้นแหละนะคะนั่นเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มที่สองคือเป็นโรคหลายโรคแหละนะคะมีโรคเรื้อรังที่เราพูดมาอย่างเช่นความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปพึ่งยาอย่างเดียวค่ะใช้วิธีอย่างอื่นนอกจากอาหารออกกำลังกายนะคะก็ดูเรื่องจิตใจนะคะลดความเครียดการฝึก inner balance training เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยนะคะเป็นการวิธีทางธรรมชาติไปประกอบไม่ได้ต้องกินยามากนะคะพวกนี้ค่ะนะคะแล้วมีวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าแก้ปัญหาจากต้นเหตุไหมคะในการเครียดในเรื่องของความเครียดใช่ไหมคะโอ้นี่เรื่องยาวเลยเนาะ เรื่องยาวเลยนะคะคือหลายๆอย่างนะคะว่าอันที่หนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเราเครียดเครียดจากอะไรเครียดก่อนบางคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่าเราเครียดหรือเปล่านะคะพอมาพูดคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยเราเครียดนะคะความเครียดไม่ได้หมายความว่าเราวิตกกังวลหมกมุ่นแต่ว่าความเครียดบางทีมันออกมากับร่างกายเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มมีสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายผิดปกติอาการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราบางทีส่วนหนึ่งถ้ามันตรวจทางร่างกายไม่เจออะไรส่วนหนึ่งมันอาจจะเริ่มจากความเครียดก็ได้แล้วก็ต้องไปหาสาเหตุเนาะหลักทางพุทธเราก็จะเป็นแบบนั้นไปหาก่อนว่าทำไมเราถึงเครียดเครียดจริงเปล่าทำไมเราถึงเครียดนะคะแล้วก็ดูว่าวิธีไหนถึงจะเหมาะกับเราในการที่จะช่วยเรื่องความเครียดนั้นซึ่งมีหลายวิธีนะคะการปรับสมดุลจิตเป็นหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยได้นะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะนะคะนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะบางคนคนไข้บางคนหมอก็ให้ไปทำอย่างอื่น
นะคะบางคนให้ไปออกกำลังกายอาจจะดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะเป็นหนึ่งทางเลือกหรือการออกกำลังกายแบบตะวันออกค่ะหมอว่าจะบอกว่าการออกตะวันเอากำลังกายแบบตะวันออกนี่จริงๆแล้วจะปรับสมดุลของระบบพาราซิมพาติกให้ขึ้นมาดีค่อนข้างดีเนาะกว่ากับการออกกำลังกายแบบเร่งรีบตลอดเวลาออกกำลังกายแบบตะวันออกตะวันออกก็จะเป็นช้าๆนะคะตะวันออกก็จะเป็นมวยจีนโยคะ อะไรประมาณนี้แบบตะวันตกเนี่ยเขาก็มักจะเป็นวิ่งจักรยานอะไรที่เป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะเป็นเน้นเรื่องแอโรบิกแต่การออกกำลังกายแบบตะวันออกของเราเนี่ยจะเป็นเน้นในเรื่องของการเคลื่อนไหวช้าๆโดยที่มีใช้หลักการหายใจนะคะหรือว่าการมีสมาธิในขณะที่เคลื่อนไหวนะคะซึ่งมันจะปรับระบบสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยค่ะค่ะวันนี้นะคะพอเชื่อว่าใครที่กำลังเครียดอยู่เนี่ยรับรองเลยว่าพอได้คำแนะนำจากคุณหมอไปนะคะอาจจะลดอาการเครียดได้บ้างหรือว่าใครที่ประสบปัญหานี้อยู่ก็สามารถมาปรึกษากับคุณหมอได้เลยคุณหมอก็ยินดีให้คำปรึกษาอย่างแน่นอนนะคะหรือว่าจะลองมาฝึกที่นี่ดูก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอนุชมากๆเลยด้วยค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะส่วนสุขภาพอรุณด้วยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะเขาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ